สวัสดีค่ะอยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ยังดูแปลกไปเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ยังคงอยู่ที่ไต้หวันค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องตัวนี้ดูนะคะว่ามีอะไรตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟตัวใหม่จากเวเบอร์ค่ะชื่อว่าเบิร์ดแต่เบิร์ดเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่านกนะคะเขาเป็นคำที่มาจากคำว่า brewing in reverse direction ค่ะหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆตัวเฟรนเพจนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันค่ะข้างในเขาก็จะมีชื่ออย่างนี้นะคะนี่อันนี้เป็นการ์ดขอบคุณนะคะที่อุดหนุนค่ะจากนั้นก็มีอันนี้โชว์ก่อนเลยอันนี้เนี่ยเป็นถุงผ้าสำหรับเก็บนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนพิเศษเท่านั้นก็คือคนที่สั่งทันล็อตแรกจะได้ตัวนี้เนี่ยเป็นของแถมค่ะนี่ค่ะเจ้าเบิร์ดนะเป็นอันนี้เป็นกระดาษกรองที่เขาให้มานะคะเขาให้มาทั้งหมดเนี่ย300ชิ้นค่ะกระดาษกรองของเขาเนี่ยเป็นอาบาคาพาสนะคะของคาเฟกค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีขายนะคะเขาก็เลยให้มาเยอะเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเขาจะขายยังไงและราคาเท่าไหร่กล่องนี้นะคะมียางซิลิโคนอันนึงเอาไว้ใช้กับตัวนี้นะคะแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นที่เก็บกระดาษกรองของเขาค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูส่วนประกอบในเจ้าเบิร์ดกันนะคะนี่ไอ้แท่นยางอันนี้ค่ะก็คือเอาไว้ลองอย่างนี้นี่เองตัวชิ้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิซโมนะคะถ้าจะแปลมันก็ประมาณว่ามันก็คือแกดเจ็ตนั่นแหละค่ะก็คือส่วนที่เขาไว้ดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่าเบิร์ดเนี่ยไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ค่ะอันนี้เป็นกระดาษรองเฉยๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวกรองสแตนเลสนะคะบิดแยกชิ้นส่วนได้ค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวลองใช้งานดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าดีไม่ดีแล้วไว้รอติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย